สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งาน AMD Red Team Day on Tour 2019ค่ะคนเยอะมากครับคนมาเล่นเกมใช่ไหมคนมาเล่นเกมเยอะมากคนคอเล่นเกมก็มีการทำผม
ร่วมสนุกด้วยก็รู้สึกว่ามันก็โอเคเนาะมันจะได้แบบเป็นการรวมกันระหว่างคอสเพลย์กับเกมด้วยกันเลยก็มีตัวละครในเกมมาใช่แล้วคุณต้องใช้ความรู้สึกยังไงรู้สึกว่างานของให้ความรู้เข้ามาเหมือนเป็นการเปิดให้ความคิดที่แบบมาเปิดการเกมเปิดให้สังคมคอร์สมันกว้างมากขึ้นแล้วก็ให้ความรู้จักมือละครมากขึ้นก็จะเป็นมาจากเกมบ้างในเมมบ้างแต่ก็รู้สึกเป็นคอร์สเกมเพราะว่ามันจะรวมจากของเล่นดีมากนะคะค่ะสำหรับคนถ่ายทุกท่านนะคะก่อนนะคะเราจะให้สาวพังคนเยอะมากครับคนเยอะมากนะคะพอมากค่ะพอมากค่ะโอเคขอบคุณมากคิดยังไงกับตากล้องครับคิดยังไงกับตากล้องนะสวยมากค่ะอันนี้ก็ลูกสาวป่ะคะลูกสาวตากล้องเป็นผัวค่ะเป็นผัวค่ะค่ะแล้วก็ได้อีกคนนึงนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ทำไมถึงแต่งตัวละครนี้มาอยากเป็นไอดอลชายหล่อๆเป็นไอดอลชายที่หล่อๆแล้วกันโตมากมีความคิดเห็นยังไงกับงานเกมที่มีคอนเทนต์ก็สร้างสีสันให้กับงานนี้เพราะว่านานๆที่เชียงใหม่ก็งานที่จะนานๆที่เชียงใหม่จะมีงานนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ออกงานอะไรเงี้ยกำลังกระหายงานแล้วก็พี่ก็มีกระหายงานแล้วจะถามอีกแล้วหรือเปล่าโอเคนะคะในเมื่อโนแมนที่คำถามไม่ออกนะคะตกเป็นหน้าที่ของเอ็มบ้างแล้วจะถามคำถามสั้นๆง่ายๆแล้วขอให้คุณพูดนิยามหาความง่ายๆให้กับงานนี้ค่ะแล้วก็กดได้คนนี้กดได้สรุป
ะอยากถามว่ามีความรู้สึกยังไงกับงานนี้ที่เป็นงานเกมเอามีความรู้สึกยังไงค่ะเอหล่อมากเอหล่อ
สุดแล้วเพราะฉันนั้นคือวิญญาณโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด